แต่ที่ผ่านมาจะบอกว่าหลายๆท่านหลายๆคนโดนหลอกนะครับก็คือท่อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ท่อนต้นด่างจริงๆนะครับไข่อาจจะไม่ใช่ไข่ด่างจริงสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสนวาสนาดีนะครับเพื่อนๆมาก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปตอบปัญหาคาใจนะครับของ FC นะครับที่สอบถามผ่านมาทาง YouTube นะครับเพื่อนๆเนาะตอนนี้ก็แดดลมตกแล้วนะวันนี้เพราะว่ามีคำถามค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ตอบให้ค่อนข้างคิดว่าน่าจะแทบไม่ทันเลยก็จะไปตอบในคอมเมนต์ของทาง YouTube บ้างแล้วก็ไหนที่มันดูแล้วคำถามที่มันซ้ำๆนะฮะจากหลายๆคลิปก็จะเอาขึ้นมาทำคลิปให้เพื่อนๆแล้วกันนะก่อนอื่นเลยยังไงก็ขอฝากเพจบ้านสวนวาสนาดีไว้ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจกิ่งพันธุ์ผลไม้ต่างๆนะครับแล้วก็สนใจไม้ด่างไม้ประดับนะเป็นพวกบอนสีบ้างเบอร์เบิร์นมาร์กแล้วก็ต่างๆนานานะครับที่แม่ผมแยกขยายพันธุ์ไว้เองนะครับยังไงก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามไปทางข้อความได้นะครับของเพจบ้านสวนวาสนาดีนะครับหรือให้เพื่อนๆพิมพ์ไปที่ Line ID นะครับพิมพ์คำว่าบ้านสวนวาสนาดีนะครับก็สามารถทักข้อความไปขอดูรูปนะครับแล้วก็ดูรูปผลดูรูปต้นอะไรอย่างเงี้ยของทางเพจได้เลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อนะครับสำหรับที่เราจะสามารถพูดคุยกันได้แล้วก็มีเทคนิคนำเสนอในการปลูกต้นไม้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะฮะในเพียงเวลาสั้นๆก็คือ TikTok นั่นเองนะครับอย่าลืมกดเพื่อนนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กดหัวใจให้กันด้วยนะครับสำหรับ TikTok นะครับมาช้าแต่ก็มานะครับคลิปนี้นะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงเหมือนเดิมนะครับเราจะมาตอบคำถามคาใจนะครับที่ถามกันผ่านมาทาง YouTube นั่นเองคำถามข้อที่1 นะครับมาจากพี่สาวิตีนะครับพี่สาวิตีเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าจริงๆไม่ได้ถามนะจริงๆจะมาบอกด้วยนะถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะจำได้ไหมพี่ว่าใส่ลุ้นเจ็บแต่ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วนะคะมีบอลกระดาษด่างก้านดำให้ลูกด่างเหลืองแล้วอ๋อก็แสดงว่าพี่สาวิตีเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าก่อนหน้าเคยเป็นสายลุ้นเหมือนกับผมนะฮะบอลกระดาษดำนะด่างนั่นเองนะครับก็คือไปซื้อมาลุ้นแล้วก็ของผมเนี่ยคือซื้อมา4เสร็จก็คือสรุป4ต้นอ่ะรวมนะนับเป็นต้นนะ4ต้นทั้ง4ต้นก็ยังเป็นสายลุ้นอยู่เลยนะครับพี่สาวิตีนะอยากฉลองขอเช็ดน้ำตานิดนึงขอเช็ดน้ำตานิดนึงไม่แน่ใจว่าอิจฉาพี่สาวิตีจังเลยอ่ะนะฮะคือจะบอกว่าสายลุ้นนะฮะใครได้อ่ะใครได้เขาเรียกว่าได้ด่างมาถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ว่ากำลังพีคๆดังๆเลยนะบอลกระดาษด่างนะฮะก้านดำเนี่ยหรือว่ากระดาษดำเนี่ยฮะแล้วมันด่างเนี่ยไข่ใบนึงเนี่ยทะลุไปถึง 7-8,000 ถึง 10,000 นะฮะท่อนตานึงเนี่ยที่ผมซื้อมา 3,000 4,0006,000 อย่างเงี้ยแล้วก็ต้นที่เป็นหน่อที่มาจากแม่ด่างนี่ก็มีหลายราคากันนะฮะต้นใหญ่ๆนี่ขายกันระดับ 200,000 300,000 นะฮะแล้วปัจจุบันผมก็แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เป็นสายลุ้นมีทั้งท่อนตามีทั้งไข่นะฮะไข่3ท่อนตา1ก็สีเขียวสดใสก้านดำสดสวยนะครับก็คือนะยังลุ้นอยู่เลยนะครับแล้วก็หลายๆท่านคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับจะบอกว่าถ้าใครนะครับที่ได้1ถ้าเป็นท่อนตาได้มาจากต้นที่มันด่างมันก็ยังมีสิทธิ์ให้ลุ้นนะครับนะประเด็นคืออย่างนั้นนะฮะแล้วก็2คือไข่ถ้าได้ไข่มาจากต้นที่เขาด่างจริงๆเนี่ยมีหลักฐานจริงๆว่ามันชัวร์เนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังมีลุ้นครับเพื่อนๆนะฮะแต่ที่ผ่านมาจะบอกว่าหลายๆท่านหลายๆคนโดนหลอกนะครับก็คือท่อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ท่อนต้นด่างจริงๆนะครับไข่อาจจะไม่ใช่ไข่ด่างจริงๆนะครับเพราะว่าจะบอกว่าหลังจากที่ผมเพาะมาหลายๆช่วงเนี่ยคือเอาจริงๆสมัยก่อนเราบอกว่าไข่เนี่ย
ถ้าลุ้นเนี่ย50 50ใช่ไหมผมเคยพูด50 50ใช่ไหมนอเนี่ยบอกว่าประมาณ80นอเนี่ยถ้าจะด่างก็อาจจะ 10-20% นะแต่ประมาณนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้ไข่เนี่ยผมก็ยังบอกว่ามันถึง 10-20% หรือเปล่าด้วยความคิดส่วนตัวจากไข่บอลกระดาษเพือกได้ไปก็เยอะจากไข่หูช้างด่างเหลืองนะครับเขียวก็เยอะนะโชคดีที่ผมได้ไข่ด่างมาเยอะแต่เขียวก็เยอะในแต่ละรุ่นนะครับเพราะฉะนั้น 50-50 เนี่ยไม่น่าจะได้ถ้าใครได้ด่างก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ดีใจด้วยนะครับยังไงก็คนที่เป็นสายลุ้นยังไงก็ขอให้ได้ด่างกันทุกคนนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีพี่สาวิตรีด้วยนะครับที่บอกว่าได้ด่างมาแถมเป็นด่างเหลืองด้วยเฮ้ออันนี้น่าสนใจครับพี่สาวิตรีนะครับเพราะว่าบนกระดาษก้านดำด่างเนี่ยจะบอกว่าโดยปกติแล้วเขาจะด่างขาวซะส่วนใหญ่นะครับคือด่างเหลืองเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยแหละนะผมว่าผมเองก็ยังไม่เคยเห็นนะแต่เหมือนจะผ่านหูผ่านตามาว่ามีคนเคยโพสต์ว่าไอ้สีขาวเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนสีมิ้นนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ตีเป็นเหลืองแต่ถ้าของพี่เนี่ยมันออกมาเหลืองจริงๆยังไงก็เอามาโชว์กันด้วยนะอันนี้คือไม่ได้นี่นะแต่ว่าคือผมสนใจคืออยากเห็นนะอยากรู้ว่ามันสวยแค่ไหนก็พี่สามารถทัก Facebook แล้วก็ส่งรูปมาให้ดูบ้างนะครับอยากเห็นแบบต้นถ้ามันด่างเหลืองจริงๆนะก็อาจจะจองไข่จองหน่อพออยากได้อยู่เหมือนกันนะฮะมาดูคำถามข้อที่2กันเลยนะครับคำถามข้อที่2มาจากพี่สะอาดนะครับพี่สะอาดถามมาว่าทำอย่างไรถึงจะด่างได้คะอันนี้เป็นคลิปมาจากเสน่ห์จันนะครับที่ผมจดมานะครับคือเพราะว่าเป็นคลิปที่ผมบอกว่าผมทำคลิปไปว่าเสน่ห์จันประกายดาวเนี่ยมันกลับเขียวนะครับแล้วก็ทำยังให้กลับมาด่างนะก็อย่างที่บอกไปอันนี้จะเอาสั้นๆแล้วกันว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าไม้ด่างนะครับก็คือมันเป็นไม้ที่ผิดปกติทางยีนของต้นแล้วมันก็เลยมีสีด่างออกมาหลากหลายสีสันก็แล้วแต่ต้นแล้วแต่ประเภทของไม้กันไปนะครับความด่างของต้นไม้เนี่ยจะบอกว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ครับพี่สะอาดนะฮะคือถ้าเราได้นะครับพันมาเนี่ยเราต้องไปดูต้นพันว่าต้นแม่มันด่างไหมถ้าต้นแม่มันด่างเราก็จะได้เชื้อที่มีด่างเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาไปลุ้นได้นะครับหรือพวกตระกูลมีไข่อะไรก็แล้วแต่เหมือนอโลอะไรพวกนี้ครับคือถ้ามันมีเชื้อเราได้มายังไงเราก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นครับแต่ถ้ามันกลับเขียวนะฮะเราปลูกมาด่างแล้วมันกลับเขียวไปเลยเนี่ยจะบอกว่ามันก็ยังสามารถกลับมาด่างได้แม้กระทั่งไม้ที่ด่างเองอยู่แล้วก็จริงนะครับมันกลับไปเขียวแล้วเขียวก็กลับมาด่างมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าข้อมูลพวกนี้ถ้าอยู่นะครับในกลุ่มไม้ด่างแต่ละกลุ่มแล้วเนี่ยเราก็จะมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาว่าด่างกลับไปเขียวเขียวกลับมาด่างนะคะเราก็จะบอกว่าเพิ่งคุยกับแม่มาเองว่าไอ้หูช้างด่างเหลืองของผมเองที่เอาไปปลูกที่ต่างจังหวัดสวนใหญ่ที่เป็นต้นลูกนะที่เอาสายพันธุ์จากแม่ผมไปอ่ะคือต้นมันใหญ่แล้วมันเขียวหมดเลยแล้วมีหน่อลูกมาหน่อหนึ่งแต่ณปัจจุบันคือไอ้ต้นที่มันเขียวเป็น10-20ใบที่ผ่านมาแล้วนั่นณปัจจุบันเนี่ยคือใบล่าสุดนะออกมามันด่างเหลืองสวยมากแม่บอกแต่ผมจะขอรูปไม่รู้ว่าจะได้รูปทันมาทำคลิปนี้ไหมนะครับก็คือมันด่างสวยแล้วก็มันกำลังจะออกดอกเนี่ยก็คือเราเลี้ยงอยู่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือกลับไปกลับมาได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าไอ้ต้นเนี้ยจะบอกว่าแม่แยกทั้งไข่ทั้งหน่อไปรวมแล้วประมาณ11ต้นนะครับก็คือได้ด่างมาต้นเดียวที่เหลือนะครับก็คือเขียวหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถ้า 10% ก็ตีแค่ 1% เองนะแค่นั้นเองนะครับคือความด่างของไม้ด่างเราไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็เป็นอีกเหตุผลที่มันทำให้ไม้ด่างมีราคาค่อนข้างแพงและปัจจุบันถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาก็จริงนะถือว่าราคาปัจจุบันนี้บางคนจะมองว่าราคาเนี่ยมันถูกลงแล้วจะใช้คำว่าถูกก็ได้นะเพราะว่ามันเคยผ่านช่วงพีคสุดๆมาแล้วซึ่งต้นหนึ่งไปหลักหมื่นหลักแสนแต่ตอนนี้อาจจะอยู่หลักร้อยหลักพันแต่ถ้าเทียบย้อนกลับไปในอดีตนะครับจะบอกว่าราคาณปัจจุบันน่ะมันก็คือราคาแพงของอดีตนั่นเองนะมันเหมือนราคามันกลับมาคงที่ซึ่งราคาเขาเรียกว่าในความเป็นจริงก็คือเป็นราคาความเป็นจริงนั่นเองนะครับสำหรับณปัจจุบันมาดูคำถามข้อที่3กันนะครับข้อที่3เนี่ยมาจากพี่ชายนะครับพี่ชายได้ปลูกบอนฟาโลนะครับพี่ชายถามมาว่าผมตัดใบไหลได้2วันแล้วนะครับแล้วก็ใบเหลืองแล้วก็ใบเหลืองหมดนะครับใส่กระถางรากเยอะด้วยมีใบ3ถึง4ใบแล้วนะครับแล้วถามว่าแล้วเขาเนี่ยจะตายไหมเพราะอะไรนะครับอันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับโคโลคาเซียนะครับก็คือเป็นบอนฟาโลนั่นเองนะครับ
เข้าใจว่าพี่ชัยเนี่ยได้แยกไหลนะครับหรือว่าหน่อนะฮะของบอลฟาเราออกมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าพี่ชัยเนี่ยแยกมาช่วงกี่ใบส่วนตัวแล้วผมจะแนะนำให้แยกเริ่มที่3ใบจะปัญหาน้อยที่สุดนะครับซื้อ3ใบแก่นะฮะปัญหาน้อยที่สุดเลยการแยกแล้วใบเหลืองข้อที่1 นะครับต้องบอกว่าพี่ชัยเนี่ยแยกไปแล้วเนี่ยเวลาตัดรากเขาออกแล้วอ่ะพี่ชัยเอาไปใส่กระถางแล้วก็วัสดุปลูกเป็นอะไรถ้าโดยส่วนตัวที่ผมทำคลิปมานะครับจะบอกว่าผมจะให้ใช้วัสดุที่อยู่ในกระถางครึ่งนึงเอาไว้ด้านบนให้เขาปกตินะครับตอนใส่นะฮะในกระถางนะฮะแล้วก็ผสมวัสดุใหม่เข้าไปอีกครึ่งนึงนะครับแล้วก็พยายามใส่ปุ๋ยให้ได้น้อยที่สุดนะครับก็คือ1เลยเพื่อป้องกันตัวไหลเขาอะช็อกปุ๋ยนะครับเพราะว่าเขาช็อกจากที่เขาโดนตัดแล้วก็ตอนที่เราลื้อรากมาอยู่แล้วนะครับอันนั้นข้อที่1 นะครับข้อที่2ก็คือตอนที่ลื้อมาผมไม่แน่ใจว่าพี่ชายเนี่ยเขาเรียกว่าเบามือมากน้อยแค่ไหนถามว่าอันเนี้ยมีส่วนมากไหมก็มีส่วนพอสมควรนะครับเพราะว่าผมเคยเป็นแล้วเพราะโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ทำอะไรโบ๊ะจะโบ๊ะจะดึงปุดปัดอะไรอย่างเงี้ยในคลิปผมจะเห็นผมตลอดเลยเวลาผมทำอะไรไม่ว่าจะตัดนู่นตัดนี่ย้ายอะไรเนี่ยคือต้องมีเสียหายตลอดนั่นคือส่วนตัวผมเองแล้วก็มันจะทำให้ไม้มีปัญหาได้นะครับก็เบามือมากแค่ไหนนะครับแล้วก็วัสดุสะอาดไหมข้อที่3ก็คือวัสดุที่พี่ชายเอามาปลูกสำหรับไม้อ่อนหรือว่าไม้อนุบาลหรือว่าไม้แยกหน่อเนี่ยฮะก็คือพยายามใช้วัสดุที่ปลอดเชื้อมากที่สุดนะครับวัสดุปลอดเชื้อหมายความว่าอย่างไรนะครับ1ถ้าโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับช่วงที่ไม้ราคาพีคเนี่ยผมก็จะเน้นเป็นพีคมอสนะครับพีคมอสก็คือมันเป็นวัตถุอินทรีย์นะที่เขาใส่ถุงมาขายกันนะแล้วก็เพิร์ลไลท์แล้วก็เอาใส่กระถางเพื่อกระตุ้นรากใหม่ออกมาแล้วก็ให้ต้นเขาฟื้นไม่ชะงักแล้วเอาไปเปลี่ยนใส่วัสดุอีกทีนึงแล้วก็เอาไปปลูกต่อต้นเขาจะไม่ชะงักเลยนะครับอีกกรณีนึงก็คือวัสดุที่เราปลูกไว้นะครับหนึ่งเลยคำว่าปลอดเชื้อวัสดุที่เราปรุงไว้นี่คือเราควรเอาวัสดุที่เราปรุงเนี่ยเพื่อที่จะทำไม้อนุบาลเนี่ยเอาไปตากแดดก่อนอย่างน้อยก็สัก3แดดเพื่อฆ่าเชื้อราที่ไม่ดีนะครับหรือว่าเชื้อแปลกปลอมหรือว่าแมลงที่มันสามารถวางไข่ไว้เป็นแมลงแปลกปลอมที่มันสามารถทำลายต้นไม้ของเราได้เนี่ยให้มันตายไปนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งข้อแล้วก็อีกหนึ่งข้อก็คือตอนที่แยกหน่อออกมานะครับพี่ชายได้มีการตัดใบไหมนะครับถ้าเป็นแยกหน่อแนะนำเลยครับเอาไว้แค่ใบเดียวพอเวิร์กที่สุดนะครับถ้าสมมติแยกมามีใบ3ใบใช่ไหมฮะเราตัด2ใบที่เหลือออกเลยนะครับเพื่อลดการคายน้ำถ้าพี่ไม่ตัดนะฮะตัวใบเขาเนี่ยก็จะคายน้ำใบก็จะเหลืองเหมือนที่พี่ชายเป็นนะครับแล้วก็ถ้าต้นมันไม่แข็งแรงพอเนี่ยมันก็จะทำให้ต้นนั้นน่ะสามารถตายได้จากอาการคายน้ำของใบนะครับอีกหนึ่งกรณีถ้าพี่ไม่อยากตัดใบเลยก็คือพี่ต้องอบมี2กรณีนะครับคืออบแบบทั้งต้นไปเลยทั้งใบอันนี้เราจะไม่เสียใบแต่อบอีกกรณีนึงคืออบแบบตัดใบก็คือตัดทิ้งไปเลย2ใบหรือใบเดียวตัดออกใบเดียวเหลือ2ก็ได้ถ้ามี3ใบนะครับแต่ว่าให้ห่อเอาถุงพลาสติกเราอะถุงหูหิ้วเราธรรมดานี่แหละนะครับก็คือเอามาห่อกระถางไว้เพื่ออบรากเพื่อเร่งรากให้เขาออกเร็วมากขึ้นนะครับเพื่อที่ต้นที่เราแยกไปเนี่ยเขาจะได้ดูดซับสารอาหารมาเลี้ยงต้นเลี้ยงใบได้ทันถ้าเขาเลี้ยงไม่ทันเขาก็จะแสดงอาการออกมาทางใบคือใบจะเหลืองนะครับเราก็จะทิ้งใบนั่นเองนะครับก็เหตุผลก็จะประมาณนี้นะครับส่วนคำถามที่บอกว่าจะตายไหมเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้า 3-4 ใบที่พี่ชายบอกมานะครับถ้ามันเหลืองทั้งหมด 3-4 ใบแนะนำใบไหนที่มันเหลืองทั้งหมดนะฮะให้พี่ชายตัดใบทิ้งให้หมดเลยแล้วก็ถ้าต้นไม้เขาแข็งแรงพอนะครับพอก็จะไม่ตายนะครับแต่ถ้าต้นไม้เขาอ่อนแออยู่แล้วนะครับแถมไปน็อกปุ๋ยคือวัตถุอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยเนี่ยมันเยอะจนเกินไปเนี่ยเขาก็จะแสดงออกมาทางใบคือใบเขาจะไหม้ยอดจะหงิกอันนั้นก็คือให้ลื้อวัสดุออกมาใหม่แล้วก็พยายามใส่ปุ๋ยให้น้อยที่สุดนะครับก็ลองดูนะครับพี่ชายมาดูคำถามข้อที่4นะครับมาจากพี่ BB พี่ BB เนี่ยได้ตัดชำต้นอีพีมานะครับแล้วก็สอบถามเข้ามาว่าใบกลางช้ามากเพราะอะไรครับใบแรกๆเริ่มร่วงเหลืองหมดแล้วนะครับก็จะคล้ายๆกับพี่ชายเมื่อกี้นี่เลยนะครับสาเหตุเกิดมาจากนะครับก็คือในกรณีของอีพีเนี่ยถ้ามีการตัดแล้วมาชำเนี่ยคือถ้าต้นเขาไม่แข็งแรงนะครับแล้วพี่ไม่ได้อบเนี่ยก็คือใบเขาเนี่ยก็จะเหลืองนะฮะแล้วก็
จะทิ้งใบเพราะอะไรเพราะว่าต้นเขามีการคายน้ำนะครับก็แนะนำนะครับคือถ้าตัดออกมาแล้วถ้าเราไม่ได้ล่อรากนะส่วนใหญ่ถ้าใบใหญ่ๆส่วนใหญ่เขาจะล่อรากกันก่อนแต่ถ้าใบเล็กเนี่ยเวลาพี่ตัดแล้วมาชำแล้วเนี่ยแนะนำให้เข้าตู้อบนะครับเพื่อที่จะรักษาใบแล้วก็ชะลอการคายน้ำของใบเพื่อให้ตัวเรียกว่าข้อที่เราตัดมาเนี่ยเขามีความสามารถนะครับก็คือเอาพลังงานทั้งหมดที่อยู่ในข้อเขาเนี่ยดันรากออกมาเพื่อที่จะได้ดูดซับสารอาหารมาเลี้ยงต้นแล้วก็ทำให้แตกหน่อใหม่ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอาการใบเหลืองก็ปกติครับคืออาการคายน้ำนั่นเองนะครับถ้ามันเหลืองแล้วอ่ะแนะนำให้ตัดไปเลยครับตัดมี2กรณีนะครับสมมุติถ้าใบมันใหญ่มากเกินไปเราไม่ได้เสียใบมากหรือว่าใบมันเหลืองไปครึ่งใบสมมติอันนี้1ใบใช่มั้ยใบมันเหลืองไปครึ่งใบแล้วเนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับให้เหลือใบที่มันเป็นส่วนที่เป็นสีเขียวหรือว่ายังมีความสดชื่นอยู่นะครับก็ให้ตัดแค่ครึ่งใบแล้วก็อบต่อนะครับแต่ถ้ามันเหลืองหมดแล้วก็ตัดออกไปเลยแล้วก็อบทิ้งไว้เลยครับนะฮะเพราะว่าอีพีเนี่ยเราบอกว่าผมมีฟิโลดับเงินนะครับฟิโลเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าการขยายพันธุ์เนี่ยคือให้นะครับตัดล่อรากไว้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆเคยเห็นคลิปผมที่ทำให้เพื่อนๆดูแล้วในการขยายกิ่งพันธุ์ของฟิโลดับเงินเนี่ยผมไม่ได้ล่อรากนะครับแล้วต้นก็ขนาดนิ้วก้อยนะฮะคือก้านใหญ่นิ้วโป้ก็มีนะครับผมก็ได้ตัดนะครับได้ตัดแล้วก็ช้ำเลยแต่ว่าผมทาน้ำยาเล็งรากนะฮะน้ำยากันลาคือแช่ก่อนเสร็จเอาออกมาปุ๊บทาแบบสดอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็ตากลมไว้แห้งแล้วก็เอาเข้าวัสดุช้ำแล้วก็เข้าตู้อบนะครับณตอนนี้จะบอกว่ารอดทั้งหมดทุกกิ่งนะครับรอดหมดทุกกิ่งเลยนะครับก็คือมันสามารถชำแบบนี้ก็ได้ครับในตระกูลของฟิโลนะฮะอีพีก็กรณีเดียวกันนะครับไม่ต่างกันยังไงก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับเราก็ลองไปตัดครึ่งใบดูก็ได้นะครับถ้าใบยังเสียหายไม่หมดอันไหนที่เหลืองตัดออกเลยเพราะว่าถ้าไม่ตัดยังไงซะนะจะบอกว่าใบนั้นนะมันก็ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้อยู่แล้วมันจะทำให้เป็นภาระต้นมากเปล่าๆนะครับยังไงคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆ นะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวาสนารีนะครับขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจำวันจะต้องทำด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน YouTube อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารกิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามนั้นท่านแล้วใครที่จะถามผ่าน Facebook นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนๆน่ะทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆ